ครับเดี๋ยวนี้เราจะมาแนะนำสินค้าและวิธีการใช้งานนะครับของเครื่องวัดแสงเป็นลักมิเตอร์นะครับ Hioki FT3424 นะครับเดี๋ยวเรามาดูอันบ็อกซ์ภายในกล่องตัวนี้นะครับว่าจะมีอะไรให้บ้างนะครับผมลับแรกนะครับจะเป็นตัวเครื่องครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของinstruction manual ครับผมแล้วก็จะมีเป็นเมนูนะครับเล่มหนึ่งครับก็จะมีในส่วนของแอปพลิเคชันดิสครับผมแล้วก็จะมีสาย USB เคเบิลมาให้ครับเดี๋ยวเรามาดูตัว part name and function ของตัวลักมิเตอร์ตัวนี้กันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมอันดับแรกเลยตัวนี้จะเป็นในส่วนของแคปนะครับเป็นแคปเซนเซอร์นะครับผมเปิดออกมาพอเปิดออกมาเสร็จปุ๊บก็จะเห็นในส่วนของตัว illuminance sensor ครับผมตัวนี้ก็จะเป็น reference level นะครับผมก็คือตัวนี้ก็คือเวลาที่เราจะวัดนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของ LCD display แล้วก็จะเป็นในส่วนของ operation key ก็จะมีในส่วนของปุ่ม power ปุ่ม hold ปุ่ม memory ปุ่ม length ปุ่ม adjust แล้วก็ปุ่มเรียกดูค่านะครับผมในส่วนของด้านข้างตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของ USB terminal แล้วก็จะเป็นในส่วนของตัว digital output terminal นะครับผมด้านหลังนะฮะก็จะเป็นแบตเตอรี่ 2A ครับผม2ก้อนครับเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันการใช้งานของตัวเครื่องลักมิเตอร์ตัวนี้กันนะครับผมอันดับแรกเลยเราทำการเปิดเครื่องตัวนี้นะครับกดค้างไว้ประมาณ2วินะครับหน้าจอก็จะปรากฏขึ้นมาก็จะมีในส่วนของตัวเลขแล้วก็จะเป็นในส่วนของออโต้ออโต้ตัวนี้ก็คือเล็งช่วงการวัดนะครับจะเป็นเล็งออโต้แล้วก็จะมีหน่วยจะเป็น LX แล้วก็จะมีในส่วนของสถานะแบตเตอรี่APS ตัวนี้ก็คือ Auto Power Off ก็คือถ้าเครื่องไม่มีการใช้งานประมาณ30นาทีมันจะดับเองแล้วก็จะเป็นสัญลักษณ์ของตัวบัตเซอร์ก็คือเป็นเสียงนะครับผมขั้นตอนแรกถ้าเราเปิดขึ้นมาแล้วหน้าจอไม่เป็น0แบบนี้นะครับเราสามารถ Adjust Zero ได้โดยกดปุ่มตัวนี้ครับ Adjust เพื่อให้ตัวเครื่องเป็น0ถ้าสมมติว่าเป็น0แล้วเราสามารถทำการวัดได้เลยเราก็เริ่มเปิดฝาตัว Cap Sensor ออกก็คือค่าที่โชว์ก็จะเป็นค่าความสว่างนะพื้นที่ตรงนี้นะครับผมในส่วนของเล็งเราสามารถเลือกเล็งได้ว่าเราจะวัดในช่วงการวัดที่เท่าไหร่นะครับในช่วง200 20,000 200,000ครับผมก็คือถ้าในช่วงของ20ตัวนี้ก็คือเกินเล็งเข้าไปแล้วก็ปรับเล็งขึ้นมา200ก็ยังโอเวอร์อยู่เขาก็ปรับเล็งขึ้นมาเป็น 2,000 ครับผมก็จะได้ค่าที่ 1,249 ของหลักนะครับถ้าเราไม่ต้องการเลือกเล็งเราสามารถกดปุ่มเล็งค้างให้มันขึ้นเป็นออโต้เลยนะครับคือเราสามารถวัดได้เลยในส่วนของปุ่มโฮตัวนี้ก็คือเป็นการโฮค่าครับผมค่าก็จะค้างกดโฮอีกหนึ่งครั้งค่าก็จะเป็นเรียลไทม์ครับในส่วนของเมมโมรี่ตัวนี้สามารถบันทึกค่าได้ประมาณ99ค่าครับถ้าเราอยากได้ค่าที่เราต้องการเราก็กดเมมโมรี่ได้เลยค่าที่01 02ครับผมแล้วถ้าเราจะเรียกดูค่าเรากดตัวนี้ครับหมุนสอนลงค้างไว้นะฮะก็จะเห็นค่าที่2ที่เราบันทึกไว้เมื่อกี้แล้วก็เลื่อนลงมาก็จะเป็นค่าที่1ครับผมแล้วก็กดออกก็จะเป็นค่าปกติถ้าเราจะทำการลบค่าที่เราบันทึกไว้แล้วก็กดมาปุ่มเรียกดูค่าครั้งนะครับก็จะเป็นค่าที่2ใช่ไหมครับต้องการลบก็กดปุ่มตัวนี้ครับคำว่าเคลียร์ค้างไว้2วินะฮะก็จะขึ้น CLR ก็จะเหลือแค่ค่าที่1ค่าเดียวถ้าต้องการลบก็กดค้างครับก็คือตอนนี้จะไม่มีค่าที่เราบันทึกไว้แล้วถ้าส่วนอีกฟังก์ชันนึงจะเป็นฟังก์ชันทัมเมอร์ตัวนี้ก็คือตั้งเวลาวัดครับผมแล้วกดปุ่มค้างไว้เราสามารถเลือกเวลาที่เราต้องการตั้งค่าวัดได้นะครับมันจะเริ่มตั้งแต่5วิ10วิ15วิแล้ว20วิ30วิ45 60วิครับสูงสุดครับนี่ก็คือจะได้ค่าที่เราตั้งเวลาวัดไว้ครับค่าที่ได้ก็จะโชว์